สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน่านกันครับแบบฉบับของการไปไหว้พระ9วัดซึ่งน่านเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของวัดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆที่เป็นสายบุญและสายเที่ยวโบราณสถานไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะที่น่านวัดงดงามมากและเก่าแก่มากจริงๆครับและบวกกับศิลปะแบบล้านนาโบราณและศิลปะแบบไทยลือด้วยโอ้โหสวยงามจริงๆครับหลายๆวัดมีจิตรกรรมฝาผนังและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากๆครับโอเคนะครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับป้ายครับวัดแรกที่เราจะเดินทางไปไหว้พระกันก็คือวัดพระธาตุเขาน้อยเป็นวัดสำคัญวัดแรกก่อนเข้าตัวเมืองน่านครับเป็นวัดราษฎรองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยเป็นศิลปะพม่าผสมล้านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างในสมัยเจ้าปู่แข็งเมื่อปีพ.ศ.2030ซึ่งอายุของวัดนี้ก็ราวๆ533ปีเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านซึ่งวัดนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ240เมตรสามารถขับรถขึ้นมาได้ถึงตัววัดครับแต่ทางค่อนข้างสูงและชันนิดนึงและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคล นันทบุรีศรีน่านซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวมีความสูง9เมตรบนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก27บาทซึ่งจุดนี้เองสามารถมองทิวทัศน์ได้ทั่วเมืองน่านเลยครับสวยงามจริงๆและมุมถ่ายภาพเด็ดของที่นี่ก็คือมุมนี้ครับเพื่อนๆมาถึงก็อย่าลืมมาถ่ายภาพกันนะครับขับรถออกมาอีก 3.5 กิโลหรือ7นาทีนะครับเข้าไปในตัวเมืองน่านเราจะถึงวัดภูมินวัดนี้เป็นวัดสำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านมีลักษณะสำคัญคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันเป็นศิลปะสไตล์ล้านนาที่ดูเรียบง่ายแต่สวยงามมากครับวัดนี้สร้างขึ้นประมาณพ.ศ. 2139หรือ424ปีมาแล้วสร้างโดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองเมืองน่านภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่4องค์หันพระพักออกด้านประตูทั้ง4ทิศเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยผู้ที่เข้ามาสักการะไม่ว่าจะขึ้นบันไดทิศใดจะพบพระพักของพระพุทธรูปทุกด้านภายในโบสถ์จะพบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดของจิตรกรรมฝาผนังล้านนาและสวยงามระดับประเทศวาดโดยจิตรกรชาวไทยลือมีนามว่านานบัวผันเป็นช่างเขียนเอกที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้าเมืองน่านประมาณพ.ศ. 2410หรือสมัยปลายรัชกาลที่4ภาพจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องชาดกของพระพุทธศาสนาและภาพวิถีชีวิตของคนเมืองน่านในสมัยนั้นและมีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจิตรกรรมบรรลือโลกนะครับข้างในโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นภาพจิตรกรรมโบราณนะครับสวยมากจริงๆนะครับเก่าแก่มากครับแล้วก็นี่ก็คือปู่ม่านย่าม่านนะครับปู่ม่านย่าม่านเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทยลือในสมัยโบราณจะกระซิบสนทนากันผู้ชายจะสักหมึกผู้หญิงแต่งกายไทยลืออย่างเต็มยศทั้งคู่เป็นสามีภรรยาและการเกาะไหล่กันเป็นธรรมชาติของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยากันในสมัยนั้นถ้าเป็นหนุ่มสาวที่ไม่ได้ครองคู่กันจะแตะเนื้อต้องตัวกันไม่ได้ภาพกระซิบรักยังมีบทบรรยายอันสละสลวยเป็นภาษาล้านนามีใจความว่าดังนี้ครับคำฮักน้องกูปีจะเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาวจะเอาไว้ฟื้นอากาศกลางหาวก็กลัวหมอกเหมยซ่อนดาวลงมาคลุมจะเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้มก็กลัวเจ้าปะใส่และลู่เอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้นี้จะหือมันให้อาฮิอาฮียามปี้นี้นอนสะดุ้งตื่นเววาคำว่ารักของพี่นั้นจะเอาฝากไว้ในน้ำก็กลัวมันเหน็บหนาวจะฝากไว้กับท้องฟ้าอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกมาคลุ้มให้หม่นหมองจะเอาฝากไว้ในวังในคุ้มก็กลัวเจ้ากลัวนายมาเจอแย่งรักของพี่ไปก็เลยเอาฝากไว้ในอกในใจของตัวพี่ให้มันล่ำร้องไห้อหิอหีถึงน้องทุกยามสะดุ้งตื่นเววาครับมาถึงนี่อย่าลืมถ่ายรูปกันนะครับครับและด้านหน้าของวัดภูมินก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
ใครมีเวลาก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับมีสิ่งของหายากและน่าสนใจมากๆจากนั้นเราเดินขึ้นไปอีก300เมตรหรือประมาณ4นาทีที่ต่อไปนะครับอยู่ใกล้ๆเลยวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของเมืองเลยนะครับวัดภูมินจะอยู่ทางนู้นนี่วัดภูมินนะครับหนึ่งวัดภูมินตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดินเที่ยวได้ถ้ามาเนี่ยถ้าขี่จักรยานนะหรือว่าวิ่งออกกำลังกายตอนเช้านี่สุดยอดมากเลยนะครับอากาศดีสุดๆอากาศดีใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับสวยงามมากนะครับวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารสร้างเมื่อปีพ.ศ. 1949หรือประมาณ614ปีสร้างโดยเจ้าผู้ครองนครน่านพระยาภูเข่งเป็นวิหารขนาดใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือลักษณะภายในโอโถงมากครับและภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างคำซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยอายุประมาณพุทธศตวรรษที่20รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบนับจำนวนได้24เชือกครับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในจากนั้นเดินขึ้นไปอีก300เมตรหรือประมาณ4นาทีครับครับต่อไปเราจะพาเข้าไปในวัดหัวข่วงวัดนี้มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนาสกุลช่างเมืองน่านมีฝีมือปราณีตงดงามมากครับสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยล้านนาตอนปลายพุทธศตวรรษที่20ถึง22หรือประมาณ500ปีครับภายในวิหารมีพระพุทธรูปปางมาวิชัยลักษณะพุทธศิลป์แบบท้องถิ่นล้านนาฝีมือปานีตงดงามมากโดยมีหลักฐานว่าการบูรณะครั้งแรกในพ.ศ. 2425โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าเมืองน่านและที่นี่ยังมีปูชนียสถานที่สำคัญในวัดอีกนะครับได้แก่หอไตเก่าแก่ลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุขและเจดีย์วัดหัวข่วงเป็นเจดีย์ทรงปราสาทได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะล้านนาครับจากนั้นเราขับรถไปอีก600เมตรหรือประมาณ2นาทีจากแผนที่ครับครับแล้วก็วัดต่อไปที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับคือวัดมิ่งเมืองครับตามมาครับครับที่นี่วัดมิ่งเมืองเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านโดยประวัติของวัดมิ่งเมืองคือเป็นวัดร้างมีเสาหลักเมืองเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่2คนโอบพบที่ซากวิหารในราวปี2400หรือราว163ปีครับเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าของนครน่านสถาปนาวัดใหม่โดยตั้งชื่อว่าวัดมิ่งเมืองครับแต่เดิมตัวเสาฝังลงกับพื้นโดยตรงไม่มีศาลาครอบจนกระทั่งปี2506เมืองน่านได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ตัวเสาอายุร้อยกว่าปีเริ่มผุกร่อนจึงโค่นล้มลงต่อมาชาวบ้านนำเสาที่โค่นล้มลงมาเกาใหม่และสลักหัวเสาเป็นพระพรหมสี่หน้าและสร้างศาลาครอบครับครับเดี๋ยวเราตามน้องหยกกี้ไปในพระอุโบสถกันครับโดยลักษณะเด่นของวัดนี้คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถมีความสวยงามวิจิตรบรรจงมากและยังใช้สีขาวดูบริสุทธิ์และสะอาดตาโดดเด่นเป็นสง่าไม่เหมือนวัดไหนในน่านเลยครับเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนซึ่งวัดนี้ให้แรงบันดาลใจอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ในการสร้างวัดล่องขุ่นอันโด่งดังในจังหวัดเชียงรายครับภายในมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านฝีมือช่างท้องถิ่นในยุคปัจจุบันซึ่งดูแล้วสวยงามมีชีวิตชีวาลวดลายละเอียดบรรจงมากๆเลยครับวัดนี้เป็นอีกวัดที่โดดเด่นในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังถึงแม้จะเป็นศิลปินรุ่นใหม่แต่เรื่องฝีมือและลวดลายก็ไม่แพ้ศิลปินรุ่นเก่าๆของน่านเลยครับสีสันก็ยังสดจัดจ้านอีกด้วยครับจากนั้นเราขับรถออกจากวัดมิ่งเมืองไปอีก2นาทีหรือ400เมตรต่อมาที่เราจะพาไปเที่ยวกันนะครับวัดสีพันต้นนะครับเป็นอารามสีทองสวยงามมากนะครับโดดเด่นมากจริงๆครับภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับเป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีพันต้นสร้างโดยพญาพันต้นเจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคาซ
ึ่งครองนครน่านราวพ.ศ. 1960 ถึง 1969 อายุเฉลี่ยราวๆ 598 ปีและภายในวิหารมีภาพเขียนจิตรกรรมของประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติกำเนิดเมืองน่านโดยใช้สีเหลืองทองเป็นเอกลักษณ์มากๆดูสวยงามและทรงคุณค่ามากครับครับที่วัดศรีพันต้นนะครับจะมีเรือยาวนะครับเป็นเรือแข่งนะครับโอ้โหนี่ใช้กี่คนนะครับเนี่ยในการถ่ายสวยงามมากนะครับลวดลายจากนั้นเราขับรถไปอีก 3.8 กิโลเมตรหรือประมาณ7นาทีขณะนี้เราจะเดินกำลังเดินไปที่พระธาตุแช่แห้งนะครับบรรยากาศนี่ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนฮะดูน้อยหมวกขาวอันนี้คือชุดของผมนะครับเท่มากนะธรรมดาจะไม่กางร่มแต่โดนแม่บังคับให้ต้องใส่หมวกแบบนี้นะครับแม่เป็นไงมั่งยังไหวไหมไหวค่ะไหวโอเคนะพระธาตุแช่แห้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านเป็นพระธาตุประจำปีเถาะหรือปีกระต่ายครับใครเกิดปีกระต่ายต้องมาสักการะที่นี่เลยสันนิษฐานว่ามีอายุราว600ปีพญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัยองค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตรบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ศิลปะการก่อสร้างได้รับอิทธิพลมาจากการก่อสร้างเจดีย์พระธาตุหิริกุลชัยครับและอีกที่หนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันก็คือโบสถ์ของพระธาตุแช่แห้งซึ่งดูเรียบง่ายและสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่านเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้นมัสการพระธาตุแช่แห้งแล้วนั้นจะทำให้ได้รับอนิสงส์อย่างแรงกล้าทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเป็นต้นครับจากนั้นเราออกจากตัวเมืองน่านไปที่อำเภอท่าวังผาระยะทาง56กิโลขับรถประมาณ56นาทีครับและที่ต่อมาที่เราไปเที่ยวกันก็คือวัดศรีมงคลหรือชาวบ้านที่นี่เรียกว่าวัดกงแต่เดิมที่นี่เป็นวัดล้างไม่มีพระภิกษุจำพรรษาต่อมาชาวบ้านในแถบนี้ได้นิมนต์หลวงปู่ครูบากงหรือพระครูมงคลรังสีเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านแถวนี้ต่างเคารพนับถือหลวงปู่เริ่มพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมและสร้างวัดใหม่รวมทั้งอบรมชาวบ้านให้รักษาศีลธรรมจนวัดบ้านกงมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาครับโดยปัจจุบันหลวงปู่ได้มรณภาพไปแล้วนะครับวัดนี้เป็นวัดที่มีวิวสวยมากๆจริงๆครับหน้าอุโบสถหันไปทางดอยภูคาทำให้เห็นวิวแบบ360องศาไปเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีมงคลนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีวิวสวยมากเลยแล้วก็มีร้านกาแฟร้านกาแฟนี้มีชื่อว่าฮักนาคาเฟ่เก๋มากเลยครับที่นี่มีทางเดินไม้ให้เดินชมทุ่งนาเราสามารถยืมร่มกระดาษถือเดินไปถ่ายรูปได้เลยครับจากนั้นเราขับรถขึ้นไปทางอำเภอปัวอีก20นาทีหรือประมาณ12กิโลเมตรตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปไหว้พระที่วัดภูเก็ตกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่สวยมากๆไปค่ะวัดภูเก็ตตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเก็ตแต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเดินเขาก็จึงเรียกว่าภูดังนั้นจึงชื่อว่าภูเก็ตมีอุโบสถสวยงามเป็นทรงล้านนาประยุกต์เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อแสงปัวหรือหลวงพ่อพุทธเมตตาที่ศักดิ์สิทธิ์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดสีสันสดสวยเป็นแบบสมัยใหม่สวยอีกแบบนะใช่อันนี้ข้างล่างเป็นร้านกาแฟโอ้สวยมากเลยอ่ะทุ่งนาใหญ่มากเลยครับอยู่ด้านหลังวัดภูเก็ตนะด้านล่างมีร้านกาแฟครับชื่อว่าฮักนาไทยลือแอนฮักนากาแฟครับเป็นยังไงบ้างครับกับทริปไหว้พระ9วัดที่เมืองน่านเพื่อนๆชอบกันไหมครับครับการเดินทางเที่ยวในเมืองน่านในแบบฉบับไหว้พระ9วัดของผมเนี่ยสามารถทำได้ใน1วันเลยครับและเพื่อนๆอาจจะพักสักคืนหนึ่งหลังจากไหว้พระก็ได้นะครับ
อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวน่านกันนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแต่ก่อนจากกันนะครับผมมีอีก1วัดนะครับเป็นวัดโบราณสวยงามมากอาจจะไม่ติดอยู่ใน9วัดที่ผมนำเสนอแต่ผมขอแถมอีก1วัดนะครับวัดที่10มีอะไรดีเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปครับสวัสดีครับผมป้ายจากนั้นเราขับรถขึ้นไปอีกประมาณ11นาทีหรือ 5.3 กิโลและที่ต่อมาที่เราไปไหว้พระกันเป็นวัดโบราณนะครับชื่อว่าวัดบ้านต้นแหลงสถาปัตยกรรมเป็นแบบโบราณเป็นอีกหนึ่งวัดที่แสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยลื้อที่หาชมได้ยากในปัจจุบันแล้วครับลักษณะของวิหารตรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำซ้อนกัน3ชั้นลักษณะเดียวกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทยหรือแถบ12ปันนาวัดนี้เป็นวัดเล็กๆแต่สวยงามมากอยากให้มาเยี่ยมชมกันครับ